โอเคผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยตอนนี้อยู่กับผมมาร์คนราธิปนะฮะแล้วก็รายการที่เพื่อนๆได้รับชมอยู่ณตอนนี้นะครับก็คือรายการเทรดชิวๆนะครับ EP ที่11แล้วนั่นเองนะฮะซึ่งรายการเทรดชิวๆนี้นะครับก็จะเป็นรายการที่จะมาสอนเพื่อนๆเทรดนะครับด้วยเทคนิคต่างๆที่ทั้งง่ายและสามารถทำกำไรได้จริงนั่นเองนะครับซึ่งผมเองนะครับจะมาเทรดให้ดูเป็นตัวอย่างด้วยนะครับทั้งเทรดแพ้เทรดชนะเพื่อนๆจะได้เห็นในรายการนี้เลยนะฮะก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากจะได้เทคนิคดีๆในการเทรดนะฮะก็ฝากติดตามช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับรายการเทรดชิลๆมีให้เพื่อนๆดูตลอดทั้งสัปดาห์เลยนั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้เราอยู่กันในโอริมเทรดกันอีกแล้วนั่นเองนะฮะก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนเพื่อนๆเทรดนะครับในเทคนิคที่มีชื่อว่าStochasticนะครับค่าก็533กันอีกเช่นเคยเลยนะฮะก็สำหรับวันนี้เองนะครับก็เรียกว่าไม่ได้มาสอนอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวจะมาเทรดให้ดูเป็นตัวอย่างด้วยนะครับซึ่งเทคนิคเจ้า Stochastic เนี่ยมันเป็นเทคนิคที่ค่อนข้างเทรดง่ายเนาะเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยที่ไม่มีประสบการณ์เลยที่แบบเป็นมือใหม่จริงๆเลยเนี่ยก็สามารถมาเทรดนะครับโดยใช้เทคนิคนี้ในการทำกำไรได้ด้วยนั่นเองนะครับก็เป็นคลิปที่มาเอาใจเพื่อนๆคนใหม่นะฮะเป็นเพื่อนๆสมาชิกใหม่เนาะที่ยังเทรดไม่ค่อยเก่งกันนะครับแต่ว่าอยากจะได้เทคนิคดีๆจากผมเนาะเอาไปไว้ใช้เทรดเอาไว้ใช้ทำกำไรกันนั่นเองนะครับวันนี้ก็เลยมาจัดให้นะฮะเป็นเทคนิคคู่ใจของผมเลยนะครับที่ฝึกมาตั้งแต่เริ่มเทรดจนมาถึงณปัจจุบันนี้นะฮะก็คือ Stochasticนั่นเองนะฮะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพร้อมที่จะรับชมคลิปนี้กันแล้วนะครับก่อนอื่นก็กดไลค์นะฮะขอคนละ1ไลค์นะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะก็กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะครับก็โอเคผมถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วนะครับแล้วก็กดกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราไปรับชมคลิปนี้กันเลยครับโอเคผมก็ก่อนอื่นเลยนะฮะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เมื่อเข้ามาสู่หน้าแพลตฟอร์มของ Orim Trade เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในแอปพลิเคชันของมือถือหรือว่าไม่ว่าจะผ่านตัวเว็บไซต์นะครับเพื่อนๆไปที่รูปนี้เลยครับนี่มันจะเป็นรูปอินดิเคเตอร์นะครับเป็นเหมือนอุปกรณ์ที่เอาไว้ทำคณิตศาสตร์เนาะประมาณนั้นนะครับก็เมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะครับให้เราสไลด์ลงมานะครับเราจะเห็นอินดิเคเตอร์นะครับพระเอกของเราที่มีชื่อว่า Stochasticนั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่เล่นในมือถือมันจะมีให้2ตัวเลือกใช่ไหมก็กดหาดูนะครับมันจะมีอยู่ในนั้นแหละไม่ว่าจะเป็นตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งนะมันจะมีอยู่นะเสร็จแล้วเราก็หาอินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่า Stochasticนี้มานะครับเสร็จแล้วก็กดใช้งานเลยนะครับเมื่อเรากดมาแล้วนะครับมันก็จะได้ตัวกราฟนะครับเป็นเส้นเจ้าตัวอินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่า Stochasticเนี่ยหรือว่าเส้น Stochasticนะครับอยู่ข้างล่างนี้2เส้นนั่นเองนะครับเป็นเส้นสีน้ำเงินนะครับกับเส้นสีแดงนั่นเองนะฮะก็เมื่อเราได้มาแล้วนะครับให้เรากดที่รูปดินสอหรือว่าที่แก้ไขตรงนี้นะฮะให้เรามาเปลี่ยนนะครับจากค่าด้านบนเนี่ยที่มันเป็นเปอร์เซ็นต์เคนะฮะให้เปลี่ยนจากค่า14นะครับให้เป็นเลข5นั่นเองนะครับเลข5นะครับปึ๊บโอเคนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเปอร์เซ็นต์ดีกับ M นะครับก็เปลี่ยนเป็น3กับ3นะฮะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยยังเป็นค่าอื่นอยู่ก็ให้ปรับมาเป็น3กับ3นะครับแบบนี้นะเพื่อนๆก็จะได้ Stochasticนะครับที่มีค่า5 3 3เอามาไว้ใช้ในการเทรดนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับคราวนี้เพื่อนๆก็จะได้เทคนิคเดียวกับผมนะครับเอาไปไว้ใช้ในการเทรดแล้วนะฮะก็สำหรับวิธีการเทรดเทคนิคนี้นะฮะสำหรับการเทรดเทคนิคStochasticค่า533นี้นะครับก็วิธีเทรดง่ายมากๆเลยนะครับถ้าเส้น Stochasticนะครับก็คือเส้นสีฟ้านี้นะฮะตัดเส้นสีแดงลงเราจะทำการกดเทรดลงนะครับง่ายๆเท่านี้เลยนะครับหรือกลับกันถ้าเกิดว่าเส้น Stochasticสีแดงนะครับถูกเส้นสีน้ำเงินตัดขึ้นนะเราก็จะทำการกดเทรดขึ้นเท่านี้เลยนะครับทวนอีกหนึ่งครั้งนะฮะถ้าเส้นสีน้ำเงินตัดเส้นสีแดงลงกดเทรดลงถ้าเส้นสีน้ำเงินตัดเส้นสีแดงขึ้นกดเทรดขึ้นนะฮะมีอยู่2อย่างเท่านี้เลยนะครับก็วิธีการเทรดง่ายๆตามนี้เลยนะฮะแล้วก็วิธีการเทรดเพิ่มเติมเนาะในเรื่องของการดูแนวโน้มการดูเทรนด์นะครับการดูเปอร์เซ็นต์หรือโอกาสที่เราจะชนะในแต่ละไม้เพื่อนๆสามารถดูได้เพิ่มเติมจากคลิปนี้เลยนะฮะก็เดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูเนาะที่หน้าจอตอนนี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นการ์ดนะฮะเป็นแจ้งเตือนให้ดูที่มุมขวาบนด้วยนะครับก็กดเข้าไปดูกันได้นะครับเทคนิคนี้เลยนะครับที่สอนเกี่ยวกับเรื่องแนวโน้มเพิ่มเติมนะครับเอามาปรับใช้คู่กับเทคนิค Stochasticนี้ได้ด้วยเช่นกันนั่นเองจะทำให้เรามีโอกาสที่จะชนะในแต่ละไม้มากขึ้นนั่นเองนะฮะโอเคผมก็เดี๋ยวเราไปเริ่มเทรดกันเลยนะครับด้วยเทคนิคStochasticนี้นะครับก็เดี๋ยวขอตัวหาไม้ที่1ก่อนเลยนะฮะค่อนข้างจะหายากเอาเรื่องเหมือนกันนะกราฟช่วงนี้นะครับมันเป็นช่วงที่แบบถ้าพูดได้ชัดเจนก็คือตลาดไม่ค่อยจะวิ่งนะครับมันก็เลยหายากนิดนึงก็
เดี๋ยวขอเวลาหากราฟก่อนนะฮะโอเคผมก็ตอนนี้คิดว่าน่าจะได้ไม้ที่1แล้วนะครับตอนนี้กราฟกำลังวิ่งลงนะฮะเป็นช่วงเทนขาลงด้วยนะครับแล้วก็เส้นสโตคาสติกเนาะเส้นสีน้ำเงินก็ตัดเส้นสีแดงลงด้วยนะครับไม้นี้เนี่ยเดี๋ยวถ้ากราฟขึ้นแท่งใหม่นะครับเดี๋ยวถ้ากราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะกดเทรดลงนะครับอีก3วินะครับอีก3วิโอเคนะครับกราฟขึ้นแท่งใหม่ละผมกดเทรดลงไม้นี้นะครับ50ดอลลาร์นะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะชนะไหมนะครับก็เทรด2ไม้นะครับ50ดอลลาร์เนาะไม้ละ50ดอลลาร์ก็รวมกันเป็น100ดอลลาร์พอดีนะครับก็มาดูกันนะฮะว่าจะชนะไหมนะครับแบบลุ้นๆนะว่าต้องชนะนะฮะก็ถ้าชนะ2ไม้มันก็ยังดีกว่าเนาะนะครับมาทำคลิปให้เพื่อนๆดูด้วยแล้วก็ได้กำไรด้วยนะฮะเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีนะผมค่อนข้างชอบเลยทีเดียวโอเคก็กราฟกำลังวิ่งลงนะฮะอีก10วิสุดท้ายนะครับก็อธิบายให้ฟังอีก1ครั้งแล้วกันนะครับว่าทำไมไม้นี้ผมกดเทรดลงนะครับสำหรับไม้นี้ที่ผมกดเทรดลงนะครับเพราะว่าเทรนเนาะของกราฟกำลังเป็นเทรนขาลงด้วยก็คือตอนนี้เนี่ยกราฟกำลังวิ่งลงด้วยนะครับแล้วก็เส้นสโตคาสติกเนาะก็กำลังตัดลงด้วยนั่นเองนะครับไม้นี้ผมจึงกดเทรดลงนะฮะแล้วก็ผลลัพธ์ได้ตามนี้เลยนะครับโอเคไม้ที่1ก็ชนะไปได้ด้วยดีนะครับกำไรนะฮะได้มา 43.5 เหรียญนั่นเองนะครับจากพอร์ตเริ่มต้นเราที่มี100ดอลลาร์เนาะตอนนี้กลายเป็น100ดอลลาร์กับอีก143ดอลลาร์กับอีก50เซนต์นะครับก็คือได้กำไรมาที่43ดอลลาร์กับอีก50เซนต์นั่นเองนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปหากันต่อที่ไม้ที่2เลยนะครับโอเคผมก็สลับตอนนี้นะฮะคิดว่าน่าจะได้ไม้ที่2แล้วนะครับก็สลับไม้ที่2นะครับคิดว่าเดี๋ยวถ้าขึ้นแท่งถัดไปนะครับเส้นสโตคาสติกตัดขึ้นเดี๋ยวผมจะทำการกดเทรดขึ้นนะครับตอนนี้เนี่ยเส้นเขาประกบกันแล้วนะฮะแต่ว่ายังไม่ชัดเจนว่าจะตัดขึ้นหรือตัดลงนะครับนี้เดี๋ยวรอแท่งถัดไปก่อนนะครับแล้วก็ที่จะเลือกกดเทรดขึ้นด้วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกราฟนะฮะกำลังวิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็มีสัญญาณการกลับตัวตรงนี้เนาะนะครับแต่ว่าผมคิดว่าไม่น่าจะกลับตัวได้นะครับเพราะว่าแรงการที่เขาวิ่งขึ้นเนี่ยมีค่อนข้างเยอะเนาะสังเกตดูนะครับวิ่งได้ค่อนข้างไกลเลยนะฮะโอเคตัดขึ้นนะครับไม้นี้ผมกดเทรดขึ้นนะครับก็ไม้นี้นะครับอธิบายอีกหนึ่งครั้งนะครับที่ผมกดเทรดขึ้นเพราะว่ากราฟนะครับกำลังวิ่งเป็นช่วงเทรนขาขึ้นด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็เส้นสโตคาสติกก็ตัดขึ้นด้วยนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าไม้นี้จะชนะไหมนะฮะโอเควิ่งขึ้นไปแล้วนะครับขึ้นไปเลยนะฮะขึ้นไปเลยก็ขึ้นไปเลยนะครับชนะถ้าชนะเลยเนี่ยยิ่งดีนะฮะไม้นี้โอเค20วิสุดท้ายนะครับน่าจะกำไรแล้วนะฮะอุ้ยอุ้ยอย่างนี้สังเกตยากครับ มีวิ่งย้อนลงมาอย่างนี้สังเกตยากเลยนะ รอลุ้นกันนะครับรอลุ้นกันยังไงตามแนวโน้มของกราฟเนาะตามแรงนะครับแรงเนี่ยกำลังแรงเป็นเทรนขาขึ้นนะครับหรือว่าช่วงขาขึ้นของกราฟนั่นเองยังไงเราก็ชนะไม้นี้นะครับแล้วก็ชนะจริงๆด้วยนะครับโอเคผมก็นี่เลยนะครับสำหรับทั้งหมดของเทคนิคที่มีชื่อว่า Stochastic ค่า533นั่นเองนะครับก็มาเทรดให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วก็มาทำกำไรให้ดูเป็นตัวอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับกำไรที่ผมทำได้ในวันนี้นะฮะก็คือ84ดอลลาร์กับอีก50เซนต์นั่นเองนะครับก็คือเราเริ่มต้นมาเนี่ยที่พอร์ต100ดอลลาร์เนาะตอนนี้นะครับทำกำไรเนี่ยจนพอร์ตเนี่ยโตมาเป็นที่184ดอลลาร์กับอีก50เซนต์แล้วนั่นเองนะครับหรือก็คือได้กำไรมาอีก84ดอลลาร์กับอีก50เซนต์นั่นเองนะครับก็ไปแปลงค่าเงินกันดูสักนิดนึงนะครับว่าเป็นเงินไทยจะเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันนะครับ 84.5 เหรียญนะครับ 84.50 เหรียญอันเก่า88เหรียญเขาแล้วยังอยู่เลยนะครับก็เปลี่ยนเลข4แล้วกันนี่เลยนะครับก็สำหรับกำไรนะครับที่ผมทำได้จากการเทรดด้วยเทคนิค Stochastic ในวันนี้นะครับก็ทำไปได้อยู่ที่ 2,500 บาทนั่นเองนะครับตีเป็นตัวเลขกลมๆนะครับเป็น 2,500 บาทนะฮะ
นี่เลยนะครับก็คือกำไรหรือว่าเป็นรายได้ที่ผมทำได้จากโอริมเทรดในวันนี้นั่นเองนะฮะ 2,500 บาทจากการเทรดแค่2ไม้เท่านั้นเองนะครับโดยใช้เวลาการเทรดเนี่ยตอนนี้อัดคลิปมาประมาณกี่นาทีแล้ว20นาทีเท่านั้นเองนะครับก็โอเคผมขอบคุณเพื่อนๆเลยนะครับที่ติดตามรับชมกันมาถึงตอนนี้นะฮะถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับมีอะไรอยากจะสอบถามผมเพิ่มเติมนะครับก็ติดต่อผมมานะฮะได้ที่ Facebook ส่วนตัวนะครับที่แนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เพื่อนคนไหนนะฮะที่อยากจะได้แบบคำแนะนำส่วนตัวแบบว่าอารมณ์แบบให้สอนส่วนตัวเลยนะครับก็สมัครสมาชิกผ่านลิงก์ของผมนะครับที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวแล้วก็ทักมาขอปรึกษาได้ที่ Facebook ของผมโดยตรงได้เลยนะครับก็เดี๋ยวแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้เช่นกันนะครับโอเคผมขอบคุณเพื่อนเลยนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้นะฮะถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมเลยนะกดไลค์ให้ด้วยและเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ผมเองขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับI ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve.